นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวคือการกระตุ้นรายได้ที่เร็วที่สุดอย่างนโยบายวีซ่าฟรีทําให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลือกที่มาเที่ยวบ้านเราขณะเดียวกันก็อยากให้ประเทศไทยเป็นบ้านอีกหลังของบุคลากรอย่างดิจิทัลโนมัคนทํางานสายไอทีเก่งๆจากทั่วโลก ประมาณตั้งแต่15กรกฎาคม67จะมี93ประเทศที่เข้าพำนักในไทยจากเดิม30วันเป็น60วันได้ถาวรซึ่งจากการทดลองออกวีซ่าฟรีในปีที่ผ่านมาให้4ประเทศกับ1เขตปกครองคือจีนรัสเซียอินเดียคาซัคสถานและไต้หวันส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากตัวเลขไตรามาสแรกปี66กับไตรามาส1ปี67อย่างเห็นได้ชัด และมาตรการวีซ่า180วันสำหรับดิจิทัลโนแมดสายไอทีคนที่ทำงานออนไลน์ตลอดจนคนที่สนใจมาเรียนมวยไทยเชฟอาหารไทยคนที่มาอบรมสัมมนา,าหรือการจัดแสดงศิละปะและดนตรีรวมถึงคนที่มาใช้บริการทางการแพทย์